สวัสดีครับทุกคนผมแพนและแพทนะวันนี้เราจะมาเปิดไข่นะครับผมไข่ใหม่ในวีคนี้คือ Full Moon Scroll นะครับก็คือของใหม่มาเพียบคือของโคตรโหดก็มานะแต่ก็มาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับก็ในวิดีโอนี้ไปดูเลยครับโอเคผมก็จะมารันทรูนะครับขอแค่30วิเร็วๆเลย1คือซิลบอสการ์ดซิล KD มาแล้วนะครับลดดีเลย์ในการไล่สกิลแล้วก็คอสตูมดีๆนี่เองนะครับมีแปลงร่างเป็นหมาอัตรูสซึ่งผมว่ามันน่าจะแบบเลทต่ำมากผมไปดูวิดีโอคุณไอซ์กมลเวเมื่อแบบเซิร์ฟ EXE อะครับคือเปลี่ยนน้อยมากเปลี่ยนช้าจริงๆผมอาจจะแบบขอลิงก์วิดีโอของคุณไอซ์กมลเวไว้ด้านล่างนะครับโอเคก็กดลงไปดูกันได้เลยต่อมาคือเป็นการ์ดไม่ใช่การ์ดผิดเป็นถุงมือที่แบบแรที่สุดตอนนี้แล้วแบบลดดาเมจอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยไม่ใช่ลดดาเมจลด MDF เพิ่มดาเมจนะครับต่อมาก็จะเป็นเซตของ Warlock Magic เชียนก็คือ Mage นะครับ Warlock Mage Wizard ทั้งหมดเลยแต่ที่เขาไม่ได้บอกในไลฟ์เนี่ยก็คือถ้าใส่ครบกัน6ชิ้นนะครับจะมี All Status 10แล้วก็เพิ่ม Max SP Max SP ด้วยนะครับต่อมาครับก็อย่างที่ผมได้บอกไว้เอพิโซดที่แล้วนะครับเกี่ยวกับ Bliss นะสุดท้ายก็มาแล้วอ่ะแค่ห่างแค่แบบ2อาทิตย์เองปะก็คือ Bliss Shoes กับ Bliss Shield นะครับผมคิดว่านะ2อาทิตย์ Armor กับ Weapon น่าจะตามมาเหมือนกันครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรละแต่ก่อนที่จะไปผมขอแบบเน้นย้ำอันนี้เลยละกันอันเนี้ยคือลดไล่ 10% นะครับแล้วก็แบบไม่สนใจ MDF 50% เพิ่ม Fire Water Wind Earth and Natural อีก 5% อันนี้คือการโจมตีเวฟแบบไร้ธาตุก็คือ Psychic Wave นั่นเองนะครับแบบอันเนี้ยตอนนี้คือมีราคาอยู่ที่ประมาณ 12,000 อัพนะครับรู้สึกว่าประมูลปิดกันไปที่ 17,000 นะเมื่อตอนช่วงบ่ายของวันนี้คือบ้าไปแล้วโอเคทีเนี้ยเรามีอยู่66ใบครับนะครับ66ใบฟูลมูนเราต้องมาเปิดวันฟูลมูนนี่มันคือเราต้องไปเปิดวันนี้ป่ะเนี่ยอะไรวะโนเวมเบอร์ป่ะลอยกระทงพระจันทร์เต็มดวงนะครับโอเคผมก็จะคอนเซปต์เดิมค่อยๆเปิดคือผมไม่อยากจะแบบพรืดเดียวนะแล้วก็เป็นการตีไปด้วยแล้วก็เวลไปด้วยนะครับไม่ใช่สิตีไปด้วยแล้วเปิดไปด้วยทีละ3ใบแล้วกันนะครับโอเค1อ้าวกดผิดแม็กนัมเบรกเฉยเลยเอาใหม่1โอ้โห2โอ้โห3เฮ้ยเฮดเกียร์ What is that อ๋อน่าจะเป็นเฮดเกียร์เกลือว่ะผมมีที่2อยู่ป่ะมีอยู่จัดไปโถเอ๋ยอย่างน้อยก็ได้เครื่องสวมใส่มานะ3ใบแรกครับ3ใบต่อมาผมขอ Magician Glove เฮ้ยได้ Shoes ไม่ชื่อขึ้นด้วยชื่อไม่ขึ้นก็เป็น Bliss ปึ๊ดปึ๊ด Nice โอเคครับเราได้ Bliss มาแล้วคู่หนึ่งนี่คุมแล้วนะเนี่ยฮัลโหลหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันเปิดต่อครับ1ครับ2ครับ3ครับ Poison ก็มาว่ะโอเค3รอบนี้ไม่มีอะไรนะครับแสดงว่า3รอบแรกเนี่ยคือเราได้ไข่ทั้ง3รอบทั้ง2รอบเลยนะ1 2 3ครับของสมใส่เป็นเหมือนเดิมครับ1ครับ2ครับ3ครับโอ้โหกูยักษ์อันละ1ด้วยพุดดิ้งคือ1เหรอรอบนี้ออกมาแค่1เหรอวะอื้อหืออ่ะกินแม่งเลยปึ๊บโอ้โห1 2 3ครับโอ้โหได้บลิสมาแล้วบลิสออกมาหน่อยเถอะ1ครับ2ครับ3ครับ1ครับ2ครับ3ครับโอ้โหคาฟ้ามาเต็มๆเลยว่ะทุกคนฮะแป๊บนึงนะตอนนี้ผมได้มา1 2 3โอเคได้ของสวมใส่มา3นะครับแบ็คน้ำเบรกไปดิป้าบ1ครับ2ครับ3ครับโอ้โหมันจะน่ารักเกินนะครับโอเคครับมาต่อนะ36ใบสุดท้ายว่ะ1ครับ2ครับ3ครับเฮ้ยเลทรอบนี้คือมันแบบขนาดนี้เลยเหรอผมขอ6ใบรัวแล้วกันนะ1 2 3 4เฮ้ย5 6เฮ้ยวิซาร์ดชูบลิสมาอีก1ครับวิซาร์ดมาคือวิสัทน่าจะโอเคมั้งอ๋อวิสัทชูมันลดไล่เฉยๆครับอ๋อโอเควิสัทชูเป็นการลดไล่อ่ะมาต่อครับต่อ27ฟองครับ27ฟองนะ
1 2 3 4 5 6โอ้โหอย่างน้อยเราได้บลิสมา2อันนะครับถุงมือมาเหอะถุงมือมาเหอะขอร้อง1ครับ2ครับ3ครับ1 2ครับ16ใบสุดท้ายครับ14ใบสุดท้ายครับ13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนเรียบร้อยจบไปแล้วโอเคครับมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะก็บลิสนะครับบลิส2คู่แล้วก็วิสาชูอีก1คู่นะครับทีนี้เราอยู่ใกล้ๆเมืองแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเข้าไปในเมืองหน่อยดูว่าราคาแต่ละอย่างนี้มีราคาเท่าไหร่นะครับโอเคครับมาก็ได้วิสาใช่ไหมครับวิสาชูผมว่าน่าจะราคาถูกว่ะโอ้โห 3M 3.9M โอเคครับต่อมาเป็นบลิสนะครับบลิสน่าจะโอเคอยู่ผมก็ต้องมาตัดสินใจอีกทีว่าจะตีบวกหรือว่าจะเอาไปขายดีนะบลิสชูสนะครับบลิสชูสราคาเป็น25เอ้ยถือว่าโอเคนะเนี่ย25เองว่ะไม่แพงมากนะครับบวก7คือ 65M นะครับตอนนี้อือฮึโอเคมารวมดูกันนะครับ25เป็น50นะครับแล้วก็อันนี้เป็น54แล้วกันที่เหลือผมขอไม่คิดนะครับช่างมันเถอะ 54M ตีไป53 52แล้วกันอ่ะขอเครื่องคิดเลขแป๊บโอเค 52M คูณตอนนี้อยู่ที่13ผมขอเหลือเลย 12.5 นะครับปึ๊บ โอเคแล้วผมเปิดไปเท่าไหร่วะเนี่ยโดนครับโดนไปเท่านี้ทุกคนดูแล้วกันเรียบร้อยเลยโอเคครับผมว่าต้องไปตีบวกว่ะนะถ้าสมมติผมตีบวก2ข้างนะครับถ้าผมได้บวก7ทั้ง2ข้างถ้าได้บวก7ทั้ง2ข้างนะครับน่าจะได้ประมาณ60อ่ะก็จะเป็น124อ่ะก็คือยังไม่ได้อยู่ดีนะเนี่ยถูกป่ะว่ามันเกลือจริงๆว่ะทุกคนสุดยอดเลยครับโอเคครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะบลิสเดี๋ยวไว้ตีบวกอีกทีว่ากันละกันอาจจะแบบไว้ตีบวกช่วงกิจกรรมละกันเนาะเพราะว่าตรงนี้น่าจะแบบแตกแล้วคือผมว่าไม่คุ้มว่ะคือโดยแบบคือส่วนตัวคือชูมันก็ดีนะครับฟรีแล้วก็ถ้าบวก9ได้ SPD 2อันก็ถือว่าโอเคอยู่นะไว้รอตีบวกตอนมีกิจกรรมดีกว่าครับผมขอดองโอเคครับทุกคนโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการเปิดฟูลมูน66ใบนะครับก็ถือว่าเลทเนี่ยยากเหมือนกันนะคือหมวกหมานี่ยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำและคอสตูมนี้ก็ไม่ได้ด้วยก็ไม่ต้องหวัง2อันนี้เลยคือผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดกันกี่ใบถึงจะได้2อันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเกลือนผมก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับว่าเปิดไปกี่ฟองนะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฟึบ